สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเคอเรนซี Bitcoin เมื่อคืนนี้นะครับมีช่วงจังหวะดีใจให้กับคนที่เปิดฝั่งลองในประมาณ5นาทีได้ Bitcoin ขึ้นไปแตะ 30,000 เหรียญนะครับถ้าคิดเป็นเงินบาทประมาณ 1,40,000 บาทนะครับบวกไปประมาณ 10% ได้เนาะหลังจากที่มีข่าวว่า BlackRock เนี่ยได้ถูก approve ในฝั่งของ Bitcoin Spot ETF นะครับจากทางกตเนาะตลาดก็ปรับตัวบวกขึ้นไป 1% 2% 3% 4% 5% จนถึง 10% เลยแล้วก็มีแรงเทขายกดลงมาพอทางฝั่ง BlackRock เนี่ยได้ออกมาพูดว่ามันเป็นข่าวลอกนะครับจากทางฝั่งของสื่อระดับโลกนะที่ได้มีการโพสต์นะหลายคนก็น่าจะเข้าไปซื้อกันเนาะขาลองเนี่ยดีใจมากๆผมอาบน้ำอยู่นะครับปิดโพชั่นไม่ทันนะแล้วก็ไม่ได้ทำการตั้ง TP ไปด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยตั้งใจว่าจะเลทโปรฟิตรันไปให้ไกลที่สุดนะครับตอนนี้ก็ได้มีการเติมโพชั่นไปบ้างนะตอนช่วงจังหวะที่มันมีการย่อลงมานะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตโพชั่นกันด้วยนะครับรวมถึงในฝั่งเทคนิคอลภาพรวมต่างๆนะครับตอนนี้เรามองกันยังไงเดี๋ยวรีบดูกันคลิปครับและสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย Mining Pro ครับ Mining Pro นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยน์นะครับซึ่งเขาจำหน่ายเครื่องขุดบิตคอยน์พร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคลาวด์แบบ 100% ได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุดบิตคอยน์ต้อง Mining Pro ครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับและใครอยากเข้าไปคุยต่อในแอปแชท Discord Telegram นะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อที่เป็นซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัคร YouTube ตอนนี้มีการอัปเดตเซสชั่นการเทรดนะครับแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้ทั้งฝั่ง Bitcoin Cryptocurrency แล้วก็ทองคำด้วยนะฮะตอนนี้ในฝั่งของ Fiat Gear Deck นะเพื่อนๆปรับขึ้นมา52นะครับเมื่อวาน47last week 50 last month 46นะครับดูเหมือนจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะแล้วก็ความกลัวเริ่มน้อยลงนะฮะเมื่อวาน Bitcoin ปรับตัวบวกขึ้นเป็น 10% หลังจากที่มีข่าวนะครับซึ่งสรุปแล้วเนี่ยเป็นข่าวเฟกนะฮะว่าในฝั่งของ BlackRock เนี่ยถูก approve ในฝั่ง Bitcoin Spot ETF นะครับล่าสุดเนี่ยทำให้ทางฝั่ง BlackRock ออกมาประกาศว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงระยะเวลาของการรีวิวอยู่นะครับซึ่งทำลายตอนช่วงนี้หลายๆคนก็จับตาดูนะ16ถึง19เนี่ยว่าจะมีการฟีดแบคจากทางฝั่ง AC หรือเปล่าแล้วก็เมื่อวานมีข่าวทวิตออกมาจากทางฝั่งคอเทกราฟนะก็เลยทำให้เนี่ยกราฟพุ่งขึ้นไป 10% นะครับแล้วก็ขึ้นไปแต่ประมาณ 29,900 นะฮะ บางเชนเนี่ยขึ้นไปแต่ประมาณ 30,000 นิดๆเลยก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะตอนช่วงไทม์ไลน์ตรงนี้น่าจะมีความตื่นเต้นหรือว่ามีข่าวจริงอะไรเกิดขึ้นมาบ้างแหละนะครับอ่ะคนนี้เมื่อวานเนี่ยไอตัวแท่งตรงนั้นเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นมาประมาณ 30,000 เนี่ยทำให้คนที่เปิดฝั่งขาช็อตนั้นเพื่อนพอแตกรวมๆประมาณ 40,000 คนเทรดเดอร์นะ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับรวมๆยอดเนี่ยประมาณ186ล้านเหรียญแล้วก็นั่นเพื่อนดูแท่งที่มันเป็นแท่งปรับของฝั่งขาช็อตเนี่ยดิ่งลงมาเลยนะครับคนที่พอแตกหลักๆเนี่ยที่โอเคนะ 52M นะครับหลักๆนะก็เดี๋ยวตามดูกันแล้วกันหลายคนน่าจะช้ำใจคนที่ฝั่งขาลองเนี่ยก็น่าจะปิดโพชั่นไม่ทันส่วนตัวผมเนี่ยอาบน้ำอยู่ก็ปิดโพชั่นไม่ทันเหมือนกันนะครับซึ่งพอร์ตเราที่ได้มีการอัปเดตเพื่อนๆกันไปเนาะเดี๋ยวเพื่อนดูใน Discord นิดนึงว่าที่ผมเปิดไปเนี่ยพอร์ตเนี้ยเนี่ยขึ้นไปแต่ประมาณ 30,000 กว่าๆนะโปรฟิตนะครับก็ร้านแตกไปแต่ก็ปิดไม่ทันนะครับสวิงดรอปลงมาประมาณ 500,000 ได้นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวอัปเดตเพื่อนๆอีกทีนึงซึ่งเราอัปเดตในฝั่งของซิกเนลการเทรดนะครับในตัว OK ซิกเนลตรงเนี้ยนะครับก็จะมีการแปะพินอยู่ตอนนี้เราเปิดอยู่2 direction ด้วยกัน2ตัวด้วยกันในฝั่ง BC แล้วก็ในฝั่ง FTM นะครับลิสต์อยู่ที่ประมาณ 27% ตอนแรกเลยที่เปิดนะครับแถวประมาณ 26,600 นะครับที่เปิดไปแล้วก็ตอนเนี้ยขยับ SL ขึ้นมาแถวประมาณ 27,200 ผมก็ได้ทำการอัปเดตเพื่อนๆไปตอนช่วง 5:00 เมื่อคืนนี้นะครับเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาแจมกันก็สามารถมากรอก UID ของตัว OK Signal ในนี้นะครับในตัวห้อง OK Member ได้แล้วเดี๋ยวจะมีน้องเขาให้ยศเพื่อนๆนะครับก็สามารถเข้ามาแจมในฝั่งของ OK Signal แล้วก็ในฝั่งของตัว OK File เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ในการจัดการเงินภาพรวมนะเอาไปใช้สำหรับมือใหม่กันได้นะครับตรงนี้ก็มีการทำการจัดการเงินภาพรวม My All นะครับทำสำหรับ List Asset Save Asset สำหรับทรัพย์สินต่างๆแล้วก็สำหรับกลยุทธ์ที่เราได้มีการแยกไว้ให้ในฝั่ง Spot นะฮะในฝั่งของ Future นะฮะ Parameter ต่างๆพวกเนี้ยหลายๆคนเทรดเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าความเสี่ยงเรามีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเราได้ไฟล์นี้ไปเนี่ยเราก็สามารถมากรอกพวก Leverage กรอกพวก Margin ต่างๆกรอกพวก History ในการที่จะmake ถึงในฝั่งของ Income Outcome เราแล้วก็มาดูในฝั่งของประวัติได้ด้วยนะครับว่าตอนนี้พอเราเกณฑ์ขึ้นไหมหรือว่าลดยังไงหรือว่าคุณจะต้องปรับกลยุทธ์ยังไงบ้างนะครับก็สามารถมาดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้นะฮะอ่ะคราวนี้เราย้อนกลับมาในฝั่งของเดือน October กันบ้าง
มันมีhistory ที่ค่อนข้างดีนะในช่วงปี2019 2020 2021 2022เนี่ยบวกมาหมดเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ยังบวกอยู่ประมาณ 5% นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะปิดยังไงนะฮะซึ่งถ้าดูจากประวัติแล้วเนี่ยมีค่าติดลบประมาณ2ปีเท่านั้นนะครับที่ผ่านมานะฮะในฝั่ง Bitcoin ตอนนี้เนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมานั้นเพื่อนดูภาพ day หน่อยภาพ day เนี่ยทิ้งไส้ขึ้นมาด้านบนแถวประมาณ 30,000 นะแถวนี้นะ 30,000 นะครับแล้วก็แถวมา 29,000 กว่าๆนะครับมีแรงกดลงมาหลังจากที่ BlackRock ออกมาประกาศหลังจากที่ทางฝั่งคอร์เดกราฟประกาศแค่ปั๊บเดียวเองแล้วเราก็มาพูดว่าเฮ้ยที่มันเป็นข่าวเฟกนะครับเขาอาจจะเข้าใจผิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะหรือว่าส่วนตัวในผมคิดนะอาจจะอัพพูไปแล้วก็ได้วงในอาจจะรู้ไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีข่าวหลุดมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่คนตีความแล้วกันนะครับคราวนี้เราดูในฝั่งเทคนิคเป็นหลักเพราะว่าเราก็ไม่สามารถรู้วงในได้เนาะตอนนี้ในฝั่งบิตคอยน์เนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาในไทม์เฟรมเดย์นะเพื่อนแล้วก็ปิดไปแถวประมาณ 28,400 กว่าตอนนี้มีสัญญาณ divergence เกิดขึ้นนะเพื่อลองดูเนี่ยในฝั่งของไพ่ราคาแบบตัว break high ก่อนหน้าปิดไปใช่ไหมแล้วก็มี divergence เกิดขึ้นคราวนี้สิ่งที่ผมจะมอนิเตอร์ก็คือ time frame day นี้แล้วก็ time frame day หน้าเนี่ยมีแรงเทขายเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดออกมาน้อยๆเบาๆเนี่ยเป็นการ landing เพื่อขึ้นต่อเปอร์เซ็นต์ในการขึ้นต่อก็จะมีเยอะนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันคราวนี้ผมมอนิเตอร์อยู่ว่าถ้าในฝั่งของดูเวฟก่อนแล้วกันว่าถ้าเกิดในฝั่งของการปรับตัวตรงเนี้ย leading signal เนี่ยมีโอกาสที่จะจบไปแล้วเช่นกันนะในตัวไส้ก่อนหน้าแล้วก็อาจจะมีการย่อเลยตรงนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะขึ้นอีกชุดนึงก็ได้ตรงนี้ที่ขึ้นชันๆเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของเวฟย่อยนะครับของ leading candle ชุดสุดท้ายตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะเวฟ3ก็ได้มีการไซด์เวย์ออกข้างนะครับแล้วก็ขึ้นอีกชุดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยจบอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยการย่อชุดถัดไปเนี่ยจะเป็นชุดที่ค่อนข้างสำคัญมากๆเราอาจจะต้องมานับเวฟกันให้ดีว่าเฮ้ยมันจบ3ขาหรือเปล่าถ้ามันจบ3ขาโอกาสที่จะเกิดลักษณะของเวฟชุดใหญ่ตรงนี้ที่ขึ้นไปจบ5ด้านบนเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยตอนช่วงที่ตลาดมันดิฟลงมาเนาะตอนช่วงประมาณ 28,200 เนี่ยก็ได้ทำการเติมโมชั่นไปในฝั่งของพอร์ตฮาร์ดคอร์เลเวลเรทเนาะตอนแรกอยู่ที่ประมาณ10,000กว่าสำหรับพอร์ตนี้นะครับตอนนี้ผมเติมไปที่ประมาณ 30,000 กว่าก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีการหลุดเทรนหรือว่ากลับลงมาที่โซนตรงนี้ผมอาจจะทำการโยนโมชั่นในส่วนฮาร์ดคอร์เลเวลเรทไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้มันยังรักษาเทรนได้อยู่ก็ยังรันฟอลโล่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะตอนนี้พอร์ตนี้ผมตั้งใจเป็นลักษณะการสโนว์บอลโพซิชั่นขึ้นไปนะครับซึ่งพอร์ตนี้เงินที่เราเริ่มสตาร์ทกันมาที่ 1,000 เหรียญเนี่ยนะตอนนี้เกณฑ์ขึ้นมาอยู่ที่เดี๋ยวเพื่อนดูนะครับตอนนั้น 1,000 เหรียญนิดๆเนาะก็เกณฑ์ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,700 กว่านะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตเพื่อนๆกันเรื่อยๆแล้วกันเนาะอ่ะคราวนี้เพื่อนที่อยากจะเข้าไปแจมกันก็สามารถเข้าไป Discord กันได้แล้วใครที่ยังไม่มีแอคเคาท์เนาะก็สามารถ register XM แล้วก็ OKEX นะครับผ่านแลนดิ้งเพจต่างๆเนี่ยที่เรามีการแนบไว้นะครับก็จะมีกิจกรรมด้วยอย่าง OKEX เนี่ยก็จะมี Exclusive Event ที่มีการแจกรีวอร์ดให้กับเพื่อน 60,000 อยู่ในทีเลยนะครับตรงนี้แค่ทำการ register นะครับทำการฝากยืนยัน KYC แล้วก็เข้ามาเทรดตามแรงกิ้งของเขาตั้งแต่เลเวล1นะครับก็จะมีรีวอร์ดที่เป็น contract voucher เนี่ยแจกให้เพื่อนสามารถนำไปเทรดในตลาดได้เลยตลาดจริงเนาะถ้ามี profit เกิดขึ้นก็สามารถถอน withdraw ตรงนั้นออกมาได้นะครับซึ่ง maximum ที่เราแจกให้ที่ 60,000 เหรียญนะครับก็สามารถมาแจกตรงเนี้ย register แล้วก็เข้าไปกรอกนะครับ UID ในห้อง OK member ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สำหรับตัว XM เนาะก็จะมีกิจกรรมนะครับการแจกตัวโบนัสการซื้อขาย30เหรียญเช่นการสำหรับ new user นะครับ register เสร็จปุ๊บก็จะมีเงินตรงส่วนเนี้ยสามารถเข้าไปเทรดในตลาดได้เลยถ้าทำการยืนยัน KYC นะครับตัวเองเสร็จแล้วนะครับก็สามารถมาแจมกันได้เนาะสำหรับเพื่อนที่ยังไม่มีเข้าในการเทรดทองนะคราวนี้เราย้อนกลับมาดูในฝั่งตลาดกันนิดนึงนะขอดูตลาดภาพรวมกันก่อนที่จะมาดูในฝั่งของ Bitcoin กันแบบยาวๆนะในฝั่งของดาวโจนส์นะครับปรับตัวบวกขึ้นมา300จุดนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับตัว Bitcoin Spot ETF หรือเปล่านะตรงนี้นะแต่น่าจะไม่น่าเกี่ยวนะในฝั่ง Nasdaq ขึ้นมา100กว่าจุดนะครับน้ำมันยังติดแนวต้านอยู่นะเพื่อนลองดูขึ้นมาเทสติดแนวต้านได้ไหมแล้วก็ยังสวิงอยู่ในกรอบตรงนี้ที่เราพูดคุยกันไปตอนช่วงด้านบนเนี่ยเราลดโพซิชั่นกันไปแล้วในฝั่งน้ำมันนะครับ DXY นะครับมีการสวิงอยู่ในกรอบอยู่นะครับที่ไม่ควรหลุดแถวประมาณ105แล้วก็มีด้านล่างแถวประมาณ104นะครับตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีการไซด์เวย์แล้วก็อาจจะมีการวิ่งอีกชุดนึงก็ได้นะครับในฝั่งของ DXY นะฮะก็ยังมองบูลลิตอยู่เนาะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของทองคำกันบ้างทองคำเพื่อนๆปรับตัวบวกขึ้นมาวันก่อน 3.4%นะครับตอนนี้ยังติดต้านอยู่นะเพื่อนติดต้านแถวมาน1952แล้วก็ไล่ลงมาแถวมาน1935อยู่นะครับตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีการบีบๆเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะมีการย่อลงมาแถวมาเส้นป่าตรงเนี้ยเราจะทำการสวิปไปเปิดโพซิชั่นฝั่งขาลองอีกครั้งนึงก็เดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนๆใน Discord นะครับสามารถเข้าไปตามกันได้ใน XM Signal นะฮะราคาที่ยังมีเขาในการเทรดทองก็สามารถรีจิสเตอร์นะเมื่อกี้ที่ผมอัปเดตในฝั่งโปรโมชั่นต่างๆแล้วก็กิจกรรมต่างๆให้กับเพื่อนไป
นะครับอ่ะคราวนี้มาดูการในฝั่งของ BC กันต่อนะฮะ BC เนี่ยถ้าเราดูตอนนี้เนี่ยโอกาสหรือว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นผมให้เคสเนี่ยประมาณ 60-70% ละนะครับหลังจากที่ก่อนนั้นเนี่ยมันฮาฟๆอยู่เนาะฮาฟๆ50-50อยู่นะว่ามันจะเกิดเคสไหนเคสนี้กับเคสนี้นะครับที่มันเกิดขึ้นนะซึ่งเคสเนี้ยผมก็ให้ประมาณ 30-40% นะครับซึ่งมันจะต้องทำการคอนเฟิร์มหลุดประมาณ 26,000 ลงมาก่อนชุดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมันออกข้างยื้อๆออกข้างเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เกิดเคส1เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลักษณะของเวฟที่จะเป็นเวฟชุด1ใหม่ที่จะดรอปลงมาเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นเร็วแล้วก็แลบหัวที่เป็นขา4ตรงนี้ลงมาเพื่อทำการคอนเฟิร์มนะครับจุดนี้จะเป็นจุดคอนเฟิร์มนะเพื่อนๆแถวมา 26,700 นะครับว่าจะเกิดเคสนี้หรือเปล่าถ้าดรอปลงมาทะลุเนี่ยเราจะต้องดูเคสนี้เป็น 70% ละซึ่งถ้าเกิดเคสนี้มันมีโอกาสที่จะดรอปลงไปประมาณ 20,000 ได้ใช่ไหมตรงนี้ก็ทำการ DCA เพิ่มเข้าไปซึ่งเนี้ยบอทที่ทำการ DCA ในฝั่งของ OKX นะเราก็ทำการเปิดอยู่ปกตินะครับส่วนตัวผมก็มีอยู่ประมาณ 20-30 ตัวเนาะก็มีพอร์ตที่เราทำเป็นตัวอย่างกับเพื่อนดูด้วยนะประมาณ3ตัวนะครับก็สามารถไปตามดูกันได้แล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ในกลยุทธ์กันได้ซึ่งไฟล์ Excel ที่ผมทำไว้ให้เนี่ยก็จะมีในฝั่งพอร์ตการ DCA ด้วยในการเรคคอร์ดในการแยกพอร์ตให้กับเพื่อนเห็นนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของแนวต้านแนวนอนกันบ้างเมื่อวานเนี่ยขึ้นมาแตะแถวกล่องบนเลยนะขึ้นมาเร็วมากกล่องบน5นาทีตรงนี้นะครับขึ้นมาแตะแถวมา 30,000 นะครับแล้วก็ตอนนี้ยื้อๆกันที่กล่องนี้อยู่ซึ่งกล่องนี้เป็นกล่องที่หลุดลงมาก่อนหน้านะครับแล้วก็จะมีแรงเทขายเกิดขึ้นจากกล่องนี้เนาะซึ่งผมคิดว่าไอ้แรงที่มันทิ้งซ้ายด้านบนเนี่ยมันมีแรงค่อนข้างเยอะเลยอาจจะเขาเรียกว่าดิเรกชันมันหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ยหรือว่าราคาเฉลี่ยต่างๆเนี่ยมันกลับขึ้นมาอยู่โซนบนละส่วนตัวผมค่อนข้างชอบนะแล้วก็ตามมาด้วยความลังเลซึ่งความลังเลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ตลาดไร้ต่อได้นะครับคราวนี้แนวรับแนวต้านนะครับด้านล่างเนี่ยยังมองแนวเดิมเนาะ248นะครับแล้วตอนนี้มีการยกเกิดขึ้นแถวมัน26แล้วก็ยกมาอีกแถวมัน266นะครับมันปรับตัวขึ้นไปซึ่งตอนนี้แรงในการปรับตัวเนี่ยไม่ควรหลุดกรอบนี้ถ้าจะดรอปถ้าจะขึ้นต่อเนี่ยไม่ควรดรอปลงมาแล้วก็ถ้าเกิดจะปรับตัวขึ้นต่อควรจะต้องยื้อๆออกข้างแล้วก็ขึ้นไปเล่นกล่องบนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผม forecast ไว้นะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งแนวเทรนไลน์กันบ้างเทรนไลน์เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะครับหลังจากที่หลุดตรงนี้ลงมาเนี่ยก็ขึ้นมาเทสใช่ไหมขึ้นมาเทสสร้างแนวต้านตรงนี้ที่เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เบรกขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาไม่หลุดเห็นไหมคราวนี้สิ่งที่กำลังเจออยู่คือเขาขึ้นไปเทสตัวปลายเทรนไลน์ตรงนี้แล้วก็มีแรงเทขายเกิดขึ้นนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากการผิดหวังความผิดพลาดของสื่อต่างๆที่โพสอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ถ้าเกิดดูจากทางฝั่งเทคนิคเนี่ยตอนนี้มันวิ่งสวิงผมคิดว่าน่าจะมีการสวิงในกรอบกว้างๆแบบนี้ได้นะครับในฝั่งของเทรนไลน์ก็เดี๋ยวมารอดูกันอีกทีนึงนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของเอาคอร์กันบ้างว่าตัวไหนที่น่าจับตาในการเทรดไดเรคชั่นไหนนะครับถ้าในฝั่งของเคส1เนี่ยเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราจะต้องไปมอนิเตอร์ตัวที่คิดว่าน่าจะมีการปรับตัวขึ้นต่อนะครับอย่างเช่น FTM เลยผมก็เปิดเวอร์ชันตั้งแต่ด้านล่างมาเนาะลิสต์ความเสี่ยงที่ประมาณ 10% อาจจะเยอะนิดนึงนะให้เพื่อนดูนะครับตรงนี้ที่อัปเดตกันไปประมาณ 9-10% ในฝั่งของดอทนะครับดอทก็เป็น1ตัวที่น่าสนใจเพราะว่าใกล้แนวรับนะครับซึ่งลิสต์ตรงนี้มีความเสี่ยงน้อยกว่านะครับ FTM นะประมาณ 6% ซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะรอจังหวะในการยืนแถวเนี้ยอีกประมาณวัน2วันของเขาซึมๆก่อนแล้วก็ย่อลงมานิดนึงเนี่ยผมอาจจะหวดละนะครับแล้วก็ในฝั่งของชิบะด้วยซึ่งชิบะตรงเนี้ยก็จะรอในเคสเดียวกับดอทเลยคือแถวนี้อีกวันสองวันแล้วก็ย่อลงมาแถวมันจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็มีรีสิวอลที่ประมาณ 7% อันนี้เป็นตัวที่เราจะมอนิเตอร์ในฝั่งขาขึ้นนะอีกอันนึงในฝั่งขาลงถ้าเกิดสมมติบิตคอยน์เริ่มอ่อนแรงหรือว่าเริ่มขึ้นไปพีคอะไรเงี้ยนะครับเราจะหาตัวช็อตละตัวช็อตเนี่ยก็คือในฝั่งของ TRB ที่ผมมอนิเตอร์ไว้นะครับซึ่งคิดว่ากรอบในการวิ่งตรงนี้ไซด์เวย์เนี่ยผมเห็นสามเหลี่ยมตรงนี้ซึ่งท่านเพื่อนดูนะสามเหลี่ยมเนี่ยมักจะเกิดขึ้นตอนช่วงระยะเวลาที่เป็นเวฟ4แล้วก็กำลังจะขึ้นไปจบเวฟ5ซึ่งเวฟ5เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจบไปแล้วหรือยังนะครับแต่ผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นชุดเวฟที่เป็นชุดสุดท้ายของ5ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าจะขึ้นไปแถวๆประมาณ75 74 77 70ปลายๆอ่ะนะครับแต่ไม่ควรทะลุ80ขึ้นไปนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่ผมจะทำการทยอยเปิดโพชั่นในฝั่งขา S ของ TRB นะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับอ่ะคราวนี้เพื่อนๆที่อยากจะเข้าไปแจมกันเนาะก็สามารถเข้าไป Discord กันได้นะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนี่ยพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ OKX หรือว่าในฝั่งของ XM เนาะเพื่อนๆที่ทำการ register เราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ support เราไปด้วยในเวนึงนะครับก็ขอบคุณเพื่อนล่วงหน้าแล้วกันนะฮะคราวนี้ในฝั่งของ Bitcoin เนี่ยเราย้อนกลับมานิดนึงผมก็ลังเลอยู่นะว่าจะเคลียร์ position ไปมั้ยหรือว่าจะลด position ดีนะครับเพราะมันยังสวิงอยู่เนาะในฝั่งของ time frame 4ชั่วโมงเนี่ยผมยังเห็น RSI มันยังค่อนข้างแข็งอยู่เลยนะเพื่อนมันยังแข็งอยู่เลยเนาะตรงนี้แล้วก็ในฝั่งของภาพเล็ก3ชั่วโมงลองไล่มาดูดิเป็นไงนะครับ
ก็มีการฉีกของ II ขึ้นไปนะครับตรงนี้ถ้าเกิดมันยังดูมีแรงอยู่เนี่ยเราก็ยังถือต่อได้นะแล้วก็ในฝั่งของ2ชั่วโมงเนี่ยก็ยังมีสัญญาณ divergence เนี่ยแต่ก็ยังไม่มีแรงเทขายหนักๆให้เห็นนะครับ1ชั่วโมงมีไหมก็ยังไม่มีนะตอนนี้ก็กลับขึ้นมายืนได้ถ้าเกิดยืนออกข้างแล้วก็แลนดิ้งขึ้นต่อได้เนี่ยอันนี้ก็ยังถือต่อนะครับยังถือต่อนะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนๆใน Discord อีกทีนึงนะกันครับสรุปเนื้อหาในคลิปนี้นะครับแล้วก็อัปเดตสถานการณ์เมื่อคืนนี้นะที่ Bitcoin ปรับตัวบวกขึ้นไป 10% นะครับหลังจากที่มีข่าวนะว่าทาง BlackRock เนี่ยได้รับการ Approve Bitcoin Spot ETF แล้วนะครับแต่สรุปแล้วเป็นข่าวปลอมนะครับทำให้ตัวไพร์ราคาเนี่ยดรอปกลับลงมานะครับช่วงนั้นเนี่ยสวิงค่อนข้างเร็วมากๆนะประมาณ5นาทีนะขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาแถวประมาณ 2% 3% ตอนนี้ทำเฟรมเดย์ปิดขึ้นไปที่ประมาณ 5% นิดๆนะครับซึ่งเราได้มีการเติมพอร์ชั่นกันไปด้วยนะในฝั่งของพอร์ต Hardcore Leverage ที่ตั้งใจว่าจะทำการ Run Snowball นะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับแล้วใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้พลาดเนื้อหาในฝั่ง Cryptocurrency และฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ